พี่ราชันครับวันนี้ทำอะไรสวัสดีครับเล็กๆน้อยๆกับพี่ราชันนะครับวันนี้เรามาภาคสนามกันมาถ่ายรถมอเตอร์ไซค์กับสาวสวยอะแต่ว่าปกติถ้างานพวกนี้มันจะต้องใช้แฟลชสตูดิโอกับซิสเต็มกับอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็นอกจากระบบเยอะแล้วก็ต้องใช้ความรู้เยอะแล้วก็อาจจะต้องใช้ความยุ่งยากในเรื่องของเวลาแล้วก็เทคนิคในการจัดแต่วันนี้พี่ราชันใช้นิชินน้อยนะคือพี่ราชันใช้กล้องหลายซิสเต็มครับข้อดีของนิชินก็คือนะครับพี่ราชันไม่ต้องถ้าจะใช้แฟลชเป็นซิสเต็มเนี่ยสมมติถ้าใช้ Panasonic ก็อาจจะต้องซื้อแฟลช Panasonic เหมือนกันทั้ง3ตัวหรือ4ตัวเพื่อมาใช้เป็นซิสเต็มแต่พี่ราชันเลือกซื้อ Panasonic ที่เป็นนิชินอันนึงแล้วพี่ราชันใช้ Sony พี่ราชันก็ซื้อมี Sony แล้วก็ซื้อแฟลชนิชินที่เป็น Sony อันนึงพี่ราชันใช้ Fuji ก็ซื้อสำหรับ Fuji อันนึงแต่เวลาใช้มันยืดหยุ่นตรงที่ว่าใช้ตัว Air 1ตัวเดียวสั่งการตัวนี้นะครับตัวหลักนะครับเป็นยี่ห้อหนึ่งตัวเสริมเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็ได้แล้วเอามารวมกันเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆแล้วสั่งงานเป็น TTL ก็ได้ M ก็ได้อะไรก็ได้ผ่าน Air 1ตัวเดียวเท่ากับว่าประหยัดตังค์มากมายสำหรับคนที่มีซิสเต็มหลายซิสเต็มซื้อแฟลชนะครับนิชินแค่ยี่ห้อละตัวก็เอามารวมกรุ๊ปกันได้ที่สำคัญพอมันเป็น TTL แล้วทุกอย่างง่ายมากครับผมเซตติ้งนะครับพี่ไรชันใช้ตัวนี้นะครับตั้งเป็นกรุ๊ปนะครับตัวนี้กับตัวนี้กรุ๊ปเดียวกันตั้งกำลังแฟลชเท่ากันเพื่อที่จะยิงเปิดลอนลูกฟูกของตัวแบ็คกราวด์นะครับแล้วพี่ไรชันใช้ตัวนี้เป็นเมนนะครับตั้งเป็นอีกหนึ่งกรุ๊ปพึ่งเลยนะครับซึ่ง3ตัวนี้คนเราเมาส์หมดเลยนะครับใช้งานร่วมกันนะครับเทคนิควันนี้นะฮะพี่ราชันมีแฟตน้อยนะครับมีแฟตตัวเล็กไม่สามารถยิงทั้งคนฉากแล้วก็รถในเวลาเดียวกันได้โดยที่ใช้แฟตแค่นี้โดยเทคนิคปกติถ้าจะเอารถวาวทั้งคันเอาหน้านางแบบสว่างด้วยแบ็คกราวด์ด้วยต้องใช้แฟลชอาจจะ6 7หัวด้วยกันแต่ว่าถ้าเป็นแฟลชระบบ TTL หรือระบบของนิชินเนี่ยนะครับจะ TTL หรือจะ M อะไรก็ตามอาจจะใช้หัวเดียวหรือ2หัวยิงมันเข้าไปแต่ว่าภาพหนึ่งก็ยิงอย่างหนึ่งก็ได้เช่นพี่ราชันอาจจะเอาแสงพอดีที่ตัวแบบก่อนลดทิ้งค้างไว้ใส่ขาตั้งกล้องนะฮะและอีกรูปหนึ่งมายิงแต่รถก็ได้แล้ว Photoshop นี่คือวิธีทำงานง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแจ๋วสบายไปเป้าเนี่ยนั่งทำงานเนี่ยครับพี่วิทย์เข้าไปอัดที่ล้อหน้าเลยพี่เข้าไปใกล้ๆได้ไม่เป็นไรสวยทีนี้ขยับแล้วเอาตรงห้องเครื่องอ่ะพี่สวยพี่อีกครับด้านหลังครับผมสวยมากพี่เลอค่าแพงมากเลยพี่เบาะพี่เบาะสวยพี่ยกขึ้นตัวถังครบรถได้พี่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมตัดเอาเฉพาะตรงส่วนสวยตัวถังหน้ายังไม่ได้พี่ตัวถังยังไม่ได้พี่ต้องเอียงหน่อยนึงยังไม่ได้เอียงเข้าครับพี่ยังไม่ขึ้นต้องทำให้ได้ถอยไม่อีกนะถอยไม่อีกแล้วก็สะบัดแปดเข้าไปเหมือนพี่แล้วก็มาด้านหน้าทีนึงพี่ขออัดเข้ากระจังตรงนี้ตรงไหนตรงไหนกระจังนี่นะคอมพลีทพี่
ขอล้อหลังอีกสักทีพี่เลอค่าพี่จบที่เหลือก็รอแต่นางแบบนะครับนางแบบเข้าฉากเป๊ะแบบมาแล้วตอนนี้เราจะเก็บแต่แบบนะครับเพราะว่ารถเก็บไปแล้วต่อไปนี้ถ้าถ่าย5เซต10เซตถ้านางแบบยืนที่เดิมเปลี่ยนแต่ชุดครับยิงเก็บแต่แบบพี่วิทย์เอารถแฟลชลงนิดนึงครับแล้วก็แหงแฟลชขึ้นนิดนึงให้เข้าหน้าน้องครับครับแล้วก็ลดระดับแฟลชลงมาให้เรียบร้อยทำน้อยไปนิดนึงเก็บไปใช่เป็นบุญลดเลยครับI don't know.